85เนี่ยอายุเขา80ปีนี่ใช่ไหมเหนือเขาเนี่ยก็จะไปอีกแนวหนึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าพระ85เนี่ยนะเป็นการสร้างในช่วงอินโดจีนเป็นพระที่วัดระฆังสร้างแล้วก็นำไปเข้าพิธีอินโดจีนที่วัดสุทัศน์แล้วเมื่อตุลาปี2484ใช่ไหมเกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพมหานครพระที่เข้าพิธีอ่ะจึงไม่ได้นำกลับมาที่วัดระฆังนะครับก็เก็บเอาไว้ที่วัดสุทัศน์นะครับต่อมาผู้คนเนี่ยอยากได้วัตถุมงคลก็ไปขอกับเจ้าคุณสุพจน์ก็ได้รับแจกจากมือของเจ้าคุณสุพจน์มันก็เลยทำให้คนเนี่ยพูดกันไปว่าเป็นพระของเจ้าคุณสุพจน์ในอดีตเนี่ยก่อนที่เพื่อนๆจะมารู้จักพระเครื่องคนพันเอ็กเนี่ยนะเพื่อนๆก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันกับผมอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอินโดจีนเนี่ยมีพระเนื้อผงอย่างนี้ด้วยก็คือพระเนื้อผงอินโดจีนของวัดระฆังที่ไปสร้างแล้วก็อยู่ที่วัดสุทัศน์เนี่ยมีวิธีการดูง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพระที่ถอดพิมพ์แล้วลักษณะของขอบตัดเนี่ยนะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เพื่อนๆศึกษาเรียนรู้นะครับใช่ไหมแล้วที่สำคัญก็คือว่าหลังเนี่ยเขาเป็นหลังลายกระดานใช่ไหมครับพอจะเห็นใช่ไหมว่าหลังลายกระดานเนี่ยบางคนเห็นว่ามันจะมีเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้มันจะมีทั้งแบบแนวตั้งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็บางองค์เนี่ยก็จะเป็นแนวนอนเฉียงแบบนี้ก็มีเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆ เคยได้ยินมาว่าสมเด็จวัดระฆังเนี่ยจะต้องเป็นหลังกาบหมากหลังลายกระดานเนี่ยเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะว่าไอ้ที่เขาบอกว่าต้องเป็นหลังกาบหมากหลังลายกระดานเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือสมเด็จอินโดจีนหรือเปล่าเพราะว่าในอดีตเนี่ยข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนผู้คนเนี่ยก็ได้ฟังคำของบรรดาเซียนพระที่พูดกันมาแต่ว่าไม่เคยได้เห็นของจริงไงแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าถ้าเป็นพระที่ใช้จัดๆมาเนี่ยเนื้อหาเนี่ยจะไม่ต่างกับไอ้บางขุนพรหมเลยนะใช่ไหมครับเนี่ยเนื้อหาถ้าใช้จัดๆมาเนี่ยจะไม่ต่างกับบางขุนพรหมอย่างนี้เลยเพราะว่าบางขุนพรหมอย่างเนี้ยเขาใช้จัดๆมาเนี่ยเห็นไหมถ้ายิ่งใช้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหยิ่งเนื้อจัดมากเท่าไหร่เห็นไหมคือความเก่าเนี่ยมันเรียนรู้ดูได้ตรงที่ว่าถ้าเรามีแล้วเรามาศึกษาเทียบไปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าสูตรเนื้อวัดระฆังเนี่ยนะยิ่งเก่ามากเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของปูนเนี่ยมันจะบอกเรานะครับใช่ไหมว่านี่นะนี่คือสูตรของพระสมเด็จโตที่ไปฝากไว้ในกรุของวัดบางขุนพรหมช่วยกด Subscribe ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับสวัสดี